คุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้ไหมเดี๋ยวต็อปเปอร์เบอร์นั้นกูไม่ได้เนี่ยโอเค SC Fishing นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวกระเป๋าดามุระนะครับที่มีหลายชิ้นมากเลยนะครับว่าอันไหนมันทำอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นพวกกระเป๋าใส่ขั้นกระเป๋าใส่เหยื่อใส่อุปกรณ์นะครับกระเป๋าใส่อุปกรณ์นะครับที่เป็นสายของนั่งกระดาษนะครับกระเป๋าใส่อุปกรณ์นะครับที่เกะกะนะครับที่มันไม่มีช่องใส่ด้านในนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูดิว่าเราจะเอาใส่เข้าไปยังไงหมดนะครับกระเป๋าใส่เหยื่อนะครับหรือว่ากระเป๋าใส่เสื้อผ้านะครับสำหรับการเดินทางนะครับสำหรับการออกทริปนะครับโอเคมาเริ่มที่กระเป๋าใส่คันก่อนเลยนะครับกระเป๋าใส่คัน3ช่องนะครับของดามุระนะครับตัวดีเทลเนื้องานนะครับก็จะเป็นสีตัวนี้จะเป็นสีดำสีดำทองนะครับตัวเนื้องานเป็นหนังแก้วนะครับซึ่งทนทานมากนะครับมีตัวทองเหลืองรองกันกระแทกด้านล่างนะครับส่วนแล้วก็ตัวหนังเนี่ยครับใช้งานยาวๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวมันแตกมันร่อนมันอะไรเวลาจากการโดนแดดแล้วก็ที่สำคัญอีกเรื่องนึงสีไม่มีซีดนะครับจากการใช้งานของหลายๆท่านนะครับโอเคเริ่มที่ดีเทลกระเป๋าด้านนอกก่อนเลยนะครับตัวด้านข้างนะครับดีเทลภายนอกนะครับจะเป็นช่องใส่ล่มนะครับขนาดประมาณ 1.82 เมตรเนี่ยครับใส่ด้านนอกได้นะครับส่วนขนาดที่ใหญ่มากกว่านี้นะครับซึ่งผมอยากให้เก็บด้านนอกดีกว่านะครับมันจะได้ไม่น้ำหนักมันจะได้ไม่เพิ่มที่หลังเรามากนะนะครับโอเคแล้วก็ตัวซิปนะครับซิปนะครับเป็นของ YKK นะครับดีที่สุดละนะครับในตระกูลซิปนะครับยี่ห้อนี้นะครับโอเคนะครับก็ซิปก็ลื่นนะครับตัวฟิตติ้งนะครับสีทองนะครับตัวรุ่นนี้สีดำนะครับจะเป็นแบบสะพายแบบข้างหลังเหมือนกระเป๋านะครับส่วนรุ่นสีทองเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังมันจะสะพายแบบคาดหลังมาดูดีเทลข้างในกันว่ามีอะไรบ้างนะครับมีช่องใส่อะไรบ้างข้างในช่องแรกนะครับช่องแรกนะครับจะเป็นช่องแรกจะเป็นตัวใส่จุกคันนะครับจุกคันพวกอุปกรณ์เล็กน้อยอะไรนะครับใส่ช่องนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีช่องใส่กล่องทุ่นกล่องใส่หน้าอะไรพวกนี้เราใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับความยาวที่มันใส่ได้ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก60-70 เซนนะครับสบายๆเลยนะช่องที่2ช่องที่2นะครับจะเป็นช่องใหญ่นะครับเอาไว้ใส่พวกอุปกรณ์ใหญ่ๆเช่นล่มขนาดที่มันไม่ใหญ่มากนะครับก็ใส่คั่นใส่เล้าวางคั่นอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับช่องใหญ่นะครับแล้วก็มีชุดสะพายหลังให้1คู่นะครับซึ่งเกี่ยวกับช่วงนี้ตรงนี้นะครับ2อันนะครับสะพายแบบเดินได้เลยช่องสุดท้ายนะช่องที่3นะช่องที่3นะครับก็จะเป็นช่องใส่กล่องทุนให้อีกหนึ่งอันหรือว่ากล่องใส่หน้านะครับนะครับอันนี้ก็ใส่ได้ยาวเหมือนกันนะครับประกบกันอยู่2ช่องเลยใส่ได้ทั้งทุนทั้งใส่หน้านะครับแยกกันนะโอเคอันนี้สำหรับดีเทลกระเป๋าใส่คันโอเคต่อมานะครับอันนี้ตัดแยกออกต่อมานะครับจะเป็นตัวกระเป๋าใส่เหยื่อหรืออุปกรณ์ที่เยอะๆครับนะครับด้านในนะครับจะเป็นยางนะครับถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้นะครับอันนี้เอาไว้ใส่เหยื่อหรือว่าใส่บางท่านก็อาจจะเอาไว้ใส่อุปกรณ์นะครับพวกนี้นะครับฝาบนเป็นแคปล่านะครับคือระบบล็อกนะครับเปิดไม่ได้นะครับตัวรุ่นนี้นะครับก็มีกระเป๋าด้านหน้าด้วยนะครับเอาไว้ใส่ของทุกจิ๊กๆด้านหน้านะครับด้านข้างนะครับจะเป็นชุดกระเป๋าใส่อีกชิ้นหนึ่งนะครับใส่ของอื่นๆทั่วไปนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นชุดช่องใส่ของอีกเหมือนกันนะครับเหมือนกระเป๋าเดินทางนะครับมีล้อลากนะครับลากได้นะครับอันนี้ก็กระเป๋าใส่คั่นนะครับราคาจะอยู่ที่ 2,100 บาทนะครับส่วนกระเป๋าใส่อุปกรณ์นะครับอยู่ที่ 2,600 บาทลืมรีวิวตรงนี้มีที่ปักคันด้วยนะครับสำหรับท่านที่ประกอบหลายๆคันนะครับจะปักคันวางข้างหลังก็ได้นะครับ
คตัวต่อไปตัวต่อไปนะครับจะเป็นกระเป๋าสำหรับสายนั่งพื้นนะครับที่ชอบวางกระเป๋าข้างตัวนะครับใส่อุปกรณ์ข้างตัวนะครับกระเป๋าฝาแกปล่าเหมือนกันนะครับด้านในนะครับมีตัวดามให้นะครับกันหล่นมาทับมือทับอะไรนะครับด้านในมีสายสะพายให้1ชิ้นนะครับตัวกล่องด้านในเป็น PVC นะครับขึ้นรูปนะครับแข็งแรงนะครับก็ล้างทำความสะอาดได้นะครับโอเคหูหิ้วนะครับนะครับอันนี้ก็มีอยู่2ช่องนะครับส่วนเรื่องกระเป๋านี้เดี๋ยวมารีวิวทีเดียวนะครับแต่ขอแปะไว้ก่อนนะครับ กระเป๋าใส่เสื้อผ้าใส่เหยื่อนะครับอันนี้ผมชอบมาใส่เหยื่อนะครับเพราะว่ามันเวลาฮิ้วแล้วมันนี่ดีนะครับก็มีช่องใส่ของด้านหน้าให้นะครับส่วนมากผมจะเก็บหัวสวิงซะมากกว่าตรงนี้นะครับเก็บหัวสวิงได้ถึง45เซนหัวสวิงพับนะครับหรือว่าหัวสวิงไม่พับก็แล้วแต่นะครับตรงนี้เก็บได้นะครับโอเคต่อไปชุดสีทองนะครับก็จะเหมือนกับตัวกระเป๋าไซทันที่เป็นสีดำนะครับทุกอย่างด้านข้างด้านในเหมือนกันหมดยกเว้นสายสะพายสายสะพายตัวนี้จะเป็นแบบสายสะพายตัวนี้นะครับจะเป็นแบบสะพายคาดหรือสะพายไขว้สะพายอย่างนี้นะครับหรือสะพายไขว้อย่างนี้นะครับส่วนสีดำนะครับเดี๋ยวสะพายให้ดูสีดำสีดำนะครับเอาด้านนี้ไปข้างบนนะครับสีดำนะครับเวลาสะพายนะจุดฟิตติ้งนี้แข็งแรงมากนะครับสีดำนะครับเวลาสะพายเราจะสะพายนี้นะครับแล้วเราก็เดินเข้าบอร์ดเลยนะครับแล้วก็ตัวตัวนะครับสำหรับใครที่มีใส่สายสะพายไว้นะครับแล้วมันลากพื้นนะครับสังเกตดูว่ามันจะมีตีนตุ๊กแกตรงนี้นะครับสองฝั่งเลยนะครับเพื่อไม่ให้สายมันเลอะนะครับเราแปะเก็บไว้ตรงนี้นะครับนี่มันเป็นเขาเรียกดีเทลเล็กๆน้อยๆครับนะครับที่แบรนด์มันมองเห็นนะครับแล้วเราก็หิ้วไปไหนต่อไหนก็ได้นะครับเผื่อเราหิ้วไม่ได้เราสะพายกระเป๋ามันจะได้สายมันจะได้ไม่ลากพื้นโอเคนะครับส่วนพวกกล่องสีทองก็จะเหมือนกับกล่องสีดำของดารุมะนะครับชุดกระเป๋า ใส่เหยื่อก็เหมือนกันนะครับก็จะเหมือนของสีดำเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นขาวทองนะครับสำหรับคนที่ชอบเรียบๆแต่หรูหรานะครับส่วนตัวนั้นก็จะออกดำดุนิดนึงโอเค แล้วก็สีใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับจะเป็นสีแดงดำแดงเลื่อนนกนะครับโอเคเรามาดูชุดกระเป๋า3ใบนี้กันดีกว่าว่ามันทำอะไรได้บ้างใบนี้นะครับใบใหญ่สุดนะครับใบใหญ่สุดขนาดอยู่ประมาณ25เซนนะครับ25เซนนะครับความกว้างนะครับเกือบฟุตนะครับด้านในด้านในมีช่องใส่ของให้อีกนะครับทุกขนาดเลยครับมันจะมีช่องใส่ของเล็กๆให้ทุกใบเลยนะครับสำหรับชุดใหญ่ใบใหญ่เนี่ยครับก็ผมจะเอาไว้เก็บนะครับพวกสายนะครับเรามาดูสายกันสายที่เราใช้เนี่ยครับมันเยอะมากนะครับเราไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเราจะโยนไว้ในกระเป๋ามันก็กระจัดกระจายนะครับชอบเก็บรวมนะครับดูที่จะเก็บให้หมดเลยนี่กี่ม้วนเนี่ย2 4 6 8 10 9ม้วน9ม้วน9ม้วนแล้วกันนะครับแปะใส่ได้ข้างๆอ่ะใส่ได้ครับนี่สบายเลยเก็บใส่เซฟไปด้วยนะครับโอเคนะครับส่วนพวกอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวชุดสายนะครับนะครับใส่นี่ก็ได้ตัวเสียบทุ่นใส่เข้าไปนะครับพกไว้ใบเดียวอยู่นะครับส่วนใบที่2นะครับขนาดจะอยู่ความกว้างอยู่ประมาณ20เซนนะครับ20เซนนะครับมีช่องใส่ของเล็กๆให้เหมือนกันนะครับส่วนมากใบนี้ที่ผมใช้นะครับผมเก็บไว้เอาเก็บอุปกรณ์ไปสายล้วนๆเลย
นะครับเพราะผมชอบแยกส่วนใครที่มีอุปกรณ์ปลายสายเยอะกว่านี้มันจะได้เป็นระเบียบนะครับจะโยนโยนเข้าไปแล้วกันไม่เรียงเลยแล้วกันเพราะบางทีคนใช้งานจริงเขาก็โยนกันทั้งนั้นครับนะครับพวกฟิลตะกั่วที่เป็นบางๆผมไม่อยากให้มันทับกันก็เสียบข้างๆสี่ตัวสิบทุ่นกล่องนี้โอเคกล่องนี้ใส่ได้ไหมใส่ได้สบายครับกล่องนี้เวลามันอยู่ข้างนอกมันอาจจะแตกกระจายนะเราก็หาช่องเล็กๆเสียบมันไปได้ไหมอ๋อใส่ได้โอเคนะครับเอาละครับนี่ปลายสายเดียวนี่น่าจะร่วมๆ40-50ซองครับอย่างนี้ครับโอเคนะครับปิดได้ไหมโปรฟิลใส่เข้าไปยัดเข้าไปนี่ครับ20เซนนะครับก็ยังใส่สบายกระเป๋าไม่บวมด้วยนะครับโอเคต่อไปตัวเล็กสุดนะครับตัวเบ็ดเนี่ยเยอะมากน่าจะรวมๆ32ได้มั้งนะครับดูดิมันใส่หมดไหมโอเคตัวเบ็ดนะครับกล่องนะครับแบบกล่องนะครับแบบกล่องนะครับตัวเบ็ดเจาะเกาะนะครับเห็นไหมแล้วใส่ได้นะโอเคนะครับหมดนะครับโอเคผูกเบ็ดนะครับโอเคจะเอาใส่ไว้ในสายเอ็นดีกว่าเวลาผูกเบ็ดนะครับโอเคเซ็ตกระเป๋า3ใบนะครับสมละนะครับบางทีของท่านใดนะครับที่เป็นเหมือนผมนะครับกระจัดกระจายนะครับเต็มกระเป๋าเลยครับแล้วหาอะไรก็หายากนะครับโอเคอันนี้น่าช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็โอเคเรื่องกระเป๋าเหยื่อจริงมันใส่ได้เยอะกว่านี้ครับผมแบกทีน่าจะร่วม20-30โลนะครับกระเป๋าเหยื่อหรือกระเป๋าใส่เสื้อผ้านะครับสบายครับผมเคยใส่เยอะกว่านี้ใส่จนคนแบกให้บอกร้องเลยครับหนักมากกระเป๋าชุดนี้นะครับซักได้นะครับถ้ามันเลอะอะไรพวกนี้ซักได้หมดนะครับไปนะครับโอเคนะครับนี่ยังแบนๆอยู่เลยใส่ได้เยอะนะครับข้างหน้าว่าพวกอุปกรณ์พวกนี้ก็จะได้ใส่กระเป๋าพวกนี้ก็ได้แล้วแต่เรานะครับโอเคก็รีวิวนะครับตัวชุดกระเป๋าทั้งหมดเนี่ยครับก็คือมันใช้งานแยกประเภทกันอยู่แล้วมันทำให้เราสะดวกนะครับเวลาเราหยิบใช้งานนะครับแยกเป็นสัดเป็นส่วนนะครับของจะได้หาง่ายนะครับเรื่องเร็วครบจบเรียบร้อยFreedom in my life.